รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาการออมเงินนะคะคือออมเงินน้อยจึงมีหนี้สินมากกว่าเงินออมค่ะยิ่งแก่ตัวลงจะยิ่งมีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวและประสบปัญหาเศรษฐกิจสารพัดในช่วงบั้นปลายชีวิตค่ะความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดAll New Isuzu Mew X Originality Redefined ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดร.เฉลิมชัยพาเราไปสนทนาแนวทางแก้ปัญหาคนไร้เงินออมในสังคมไทยกับรองศาสตราจารย์ดร.พร อนงค์บุตรราตระกูลหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะช่วง Focus On สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Live Variety กับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยนะครับวันนี้ผมจะชวนคุณไปสนทนากับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีงานวิจัยทางด้านเกี่ยวกับการออมในสังคมไทยนะฮะสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการออมมายาวนานนะครับทุกคนเนี่ยเวลายิ่งชราภาพเงินออมไม่มีมันเป็นปัญหาของสังคมอย่างสูงวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พร อนงค์บุตรราตระกูลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้อาจารย์พร อนงค์อยู่กับผมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณให้เกียรติรายการครับผมก็อย่างที่ผมเกริ่นนะอาจารย์ครับคนไทยเท่าที่อาจารย์ทำวิจัยมาต่างๆนานาเนี่ยอัตราการออมของคนไทยเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเทียบกับในอาเซียนด้วยกันเนี่ยครับอาจารย์ฮะค่ะจริงๆเนี่ยเมื่อพูดถึงการออมเนี่ยนะคะจริงๆมันจะมาจากสมการง่ายๆเลยก็คือเมื่อเรามีรายได้เราหักด้วยค่าใช้จ่ายเราก็จะเหลือเงินออมนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เราก็จะหักแล้วเราก็เหลือเป็นหนี้นะคะเดี๋ยวบอกตัวเลขหนี้ดีกว่านะคะตัวเลขหนี้ของครัวเรือนของประชาชนไทยเนี่ยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ 90% ค่ะนะคะติดอันดับเนี่ยอย่าเรียกก็เทียบกับไออาเซียนเลยนะคะเราติดอันดับท็อปของโลกนำหน้าเลยนะฮะก็คือถ้าเราบอกว่าเราเป็นหนี้ไม่เป็นรองใครเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นคำที่ถูกกว่างั้นเมื่อเราพูดถึงหนี้เนี่ยเราก็ต้องนึกภาพกลับกันว่าเงินออมย่อมไม่เหลือนะคะแล้วพอดีคุณเฉลิมชัยมาชวนเน้นพูดเรื่องการออมในภาวะแบบนี้ท่านผู้ชมอาจจะอยากปิดสื่อสารทุกชนิดเลยเพราะเรากำลังพูดในภาวะที่ของมันราคาสูงขึ้นนะคะตอนนี้เราได้ยินทุกอย่างสูงขึ้นนะคะเงินเฟ้อค่าไฟขึ้นนะคะน้ำมันอาจจะมีลงบ้างนะคะแต่เดี๋ยวก็อาจจะปรับขึ้นปรับลงอยู่นะคะมันทำให้ค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยค่อนข้างทำให้เราตึงตัวการที่เราจะมาพูดเรื่องการออมในภาวะที่รายได้ไม่พอใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากฟังนะคะแต่ดิฉันก็บอกว่าทุกวันที่เราไม่ออมแต่เราแก่ขึ้นทุกวันนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่จริงๆเราเข้าสู่สังคมสูงวัยมาหลายปีแล้วนะคะพูดภาษาง่ายๆคือว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณเฉลิมชัยนั่งอยู่ในห้องที่มีคน5คนเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า1ใน5เป็นคนที่เรียกว่า60ขึ้นไป60ขึ้นไปในวัยเกษียณเลยนะคะวัยเกษียณก็คือไม่มีรายได้จากการทำงานพอไม่มีรายได้จากการทำงานแล้วไม่ออมนึกภาพนะคะเราจะได้คำว่าจนแก่นะคะหรือว่าแก่แล้วยังจนอยู่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องลุกขึ้นมาพูดเรื่องการออมโดยเฉพาะในจังหวะที่ทุกคนอาจจะให้ความสำคัญกับการออมน้อยกว่าการทำมาหากินนะคะอย่างนี้เป็นต้นสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมจำได้นะอาจารย์เมื่อเด็กๆก็คือย้อนหลังไปสัก 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทอะไรเนี่ยมันก็เป็นการปลูกฝังมาตลอดนะครับใส่กระปุกออมสินแล้วก็ตัดแต่หลังๆเนี่ยเราเห็นว่าพฤติกรรมของการที่จะโน้มน้าวให้คนใช้ spending ใช้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นที่น่ากลัวคือมันเอาเงินในอนาคตมาใช้ตรงนี้อยากชวนอาจารย์คุยว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อย
ปัญหาที่มันจะเกิดเมื่อกี้อาจารย์พูดไปบ้างแล้วล่ะครับว่าคนยิ่งแก่มันก็จะไม่มีรายได้แต่ว่าปัญหาสังคมโดยรวมครับอาจารย์ครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะโทษคนที่ก่อนหนี้ลำบากนะคะเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียนต้องใช้เพราะเราอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยมันต่ำนะคะงั้นคนที่เขาดึงรายได้ในอนาคตมาใช้จ่ายก่อนในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะบอกว่าต้นทุนมันต่ำนะคะแต่ในภาวะที่ดอกเบี้ยกำลังเป็นขาขึ้นเนี่ยนะคะการที่เราก่อหนี้เนี่ยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นเนี่ยใช่ไหมไม่จำเป็นบางคนมีความจำเป็นนะคะนั่นไม่ว่ากันไม่มีบ้านนะคะหรือว่าก่อหนี้เพื่อไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราก่อหนี้เพื่อใช้จ่ายที่เกินจำเป็นเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เราไม่มีการออมและเราก็ดึงเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันก็แปลว่าเมื่อเราแก่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาทำงานใช้สิ่งที่เราใช้ไปแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมแน่ๆค่ะปัญหาการออมหรือความอ่อนแอทางการเงินเนี่ยค่ะมันจะเปรียบก็เหมือนก็คือสังคมจะเต็มไปด้วยคนที่ไม่สบายนะคะนะคะจากการอ่อนแอทางการเงินเนี่ยเหมือนเราติดเชื้อโรคนะคะมันจะยิ่งทำให้เราอ่อนแอมากขึ้นนำไปสู่ปัญหาอื่นๆค่ะเราจะได้ยินเยอะเลยเช่นในปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เกษียณแล้วอาจจะยังพอมีเงินที่เก็บออมอยู่เพราะเป็นคนรุ่นเก่านะคะแต่ต้องเลี้ยงลูกนะคะที่ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้นะคะแล้วก็นำไปสู่การที่ไม่สามารถส่งเรียนให้กับหลานในระดับที่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้ต่อไปมันก็วนมาเป็นปัญหาสังคมงั้นปัญหาของบ้านเราเนี่ยที่นำไปสู่นะคะอันนึงก็คือความเหลื่อมล้ำนะคะความเหลื่อมล้ำที่เดี๋ยวนี้หลายคนอาจจะพูดถึงในระดับของการที่หลังจากโควิดแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราน่าจะดีขึ้นนะคะเรียนยอมรับว่ามีคนที่ดีขึ้นแต่ก็มีคนที่แย่ลงนะคะแต่ถ้าพูดในระดับของประชาชนเนี่ยคนแย่ลงน่าจะมากกว่าคนที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาการออมเนี่ยจึงไม่เป็นปัญหาส่วนบุคคลไงถ้าคุณเฉลิมชัยไม่ออมเรียนไม่ออมนะคะเป็นภาระสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะพูดได้ง่ายๆว่าจากการที่เราทำวิจัยมานะคะภาควิชาทำวิจัยในเรื่องของการออมเพื่อเกษียณเนี่ยเราตั้งกลุ่มวิจัยมาเป็นเวลา10กว่าปีละนะคะสมัยก่อนเราอาจจะมีความกังวลกับบางกลุ่มนะคะด้วยความเข้าใจเอาเองว่านะคะกลุ่มราชการยกตัวอย่างนะคะเขามีรายได้ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับภาคเอกชนเขาน่าจะมีปัญหาของความไม่เพียงพอความมั่นคงทางการเงินนะคะแต่พอเราไปศึกษาลึกๆเนี่ยนะคะเราพบว่าคนที่น่ากังวลคือคนที่ไม่มีระบบเพนชั่นนะคะระบบเพนชั่นก็คือระบบการออมเพื่อการเกษียณนะคะราชการเนี่ยอย่างนี้เป็นราชการนะคะเขามีระบบของการที่เรียกว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอะไรพวกนั้นนะคะที่เขาบังคับไปเรียนออมแล้วข้าราชการภาครัฐสะสมสมทบนะคะแล้วก็ไปบริหารจัดการตอนจบเรียนก็จะได้บำนาญมาส่วนหนึ่งได้เงินจากกองทุนนี้มาส่วนหนึ่งนะคะภาคเอกชนในปัจจุบันเนี่ยบริษัทใหญ่เขาก็มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะถึงแม้ว่าเป็นเรื่องของการที่สมัครใจอยู่ณปัจจุบันนะคะในอนาคตก็จะเป็นภาคบังคับละนะคะเขาก็ยังมีเงินที่สามารถที่จะพยุงนะคะหรือแม้แต่ตัวที่เป็นคนที่อยู่ในที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นประกันสังคมนะคะอย่างราชการเนี่ยโดยเฉลี่ยเงินที่ได้จากบำนาญเนี่ยอยู่ในระดับ20,000-30,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยเฉลี่ยนะคะแต่ถ้าตัวที่ประกันสังคมเนี่ยนะคะคุณจะอยู่ระดับประมาณ 2-3,000 บาทต่อเดือนนะคะอันนี้มีสมมุติฐานว่าคุณต้องทำงานไม่ต่ำกว่า15 ปีนะคะใช่ครับใช่ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณพึ่งเบี้ยคนชราอยู่ประมาณเนี่ย800-1,200 บาทนะคะตัวเลขตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวที่บอกว่าแล้วเราพอใช้ไหมนะคะหรือถ้าเรายังพอใช้เราสามารถดำรงคุณภาพชีวิตเหมือนที่เรายังทำงานอยู่ได้ไหมซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่เราทำวิจัยนะคะแล้วเราไปประเมินความรู้สึกของเขามาเขาก็จะบอกว่าเขาไม่พอใช้นะคะตัวเลขที่เราเคยทำเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะว่าไปสำรวจคนสูงอายุทั่วประเทศเลยนะคะว่าตอนนี้เขาใช้จ่ายอยู่เดือนละเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยนะคะที่เรามาทำตัวที่เราว่าเงินได้พึงมีตอนเกษียณเนี่ยนะคะเอาตัวเลขที่ 50% หมายความว่าค่าเฉลี่ยกลางๆเลยนะคะ คุณต้องมีไม่ต่ำนั่นคือตัวเลขของเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะ1 ล้านถึง 1.5 ล้านซึ่งตัวเลขเนี้ยขั้นต่ำแล้วนะคะหลายคนอาจจะบอกโหเกิดมาเงินแสนยังไม่เคยเห็นเลยนะคะแต่ตอนอายุ55เนี่ยหรืออายุ60เนี่ยคุณต้องมีเงินระดับล้านละเพื่อที่จะทยอยใช้ไปจนกว่าคุณจะเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งก็มีคนหลายคนถามว่าแล้วถ้ามันไม่ถึงอะทำยังไงนะคะเราถ้าเราย้อนกลับไปได้เราก็ต้องมีคำตอบก็คือต้องออมนะคะคแต่ถ้าถึงตรงนั้นไม่ถึงทำยังไงเราก็พูดกันเล่นๆนะคะในทีมวิจัยบอกว่าไม่ถึงก็ต้องตายเร็วขึ้นนะคะนะคะนี่คือตรงที่สุดคือมันทำอะไรไม่ได้อะนะเมื่อทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องใช้ตังค์นะคะคือสิ่งที่อาจารย์พรนงได้บอกนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเบรกเนี่ยผมอยากจะชวนคุณแค่บอกว่าเวลามันปัญหาของการออมเวลามันต่ำที่คุณเนี่ยหรือใครก็ตามเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาส่วนตัวของคุณแต่เป็นปัญหาของสังคมแล้วมันก็จะเป็นปัญหาที่เป็นลูกโซ่ในสังคมเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาชวนคุณนะครับว่าอ้าวงั้นเราบ่นเรื่องการออมไม่มีแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ทันไหมเราจะปรับตัวได้ทันไหมช่วงหน้าอาจารย์พรนงจะมีเรื่องคำตอบตรงนี้ให้เราพักสักครู่ครับความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดAll new Isuzu Mew X. Originality redefined. คุณผู้ชมครับเรากลับมาสนทนาต่อกับอาจารย์พรอนงค์นะครับอาจารย์ครับสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนรู้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่ามันไม่มีเงินออมนู่นนี่นะแต่ตอนนี้โอเคปัญหาคือปัญหาแต่เราจะมาหาทางออกแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์พอจะมีทางออกบ้างทางออกที่อาจารย์มีวิจัยเอาพูดง่ายคือทำยังไงที่จะให้คนที่ยังไม่สายเกินไปสามารถจะกลับมาออมได้มีวิธีอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการออมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเวลาเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากนะคะที่การลุกขึ้นมาออมเนี่ยนะคะเพราะมันต้องไปละเลิกในเรื่องการใช้จ่ายหรือมันอาจจะต้องไปขยันทำงานมากขึ้นเพื่อเหลือรายได้ในการออมประเด็นที่สำคัญที่สุดนะคะนอกเหนือจากความรู้หรือตื่นรู้ว่ามันสำคัญแล้วเนี่ยก็คือทัศนคติเชิงบวกค่ะว่าเราทำได้นะคะเวลาเราทำได้เรื่องการออมเนี่ยค่ะอยากจะชวนว่าอย่าไปตั้งเป้าที่จำนวนเงินนะคะคือถ้าเราบอกว่าเราจะออมนะคะวันละ10บาทหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าโหมันเล็กน้อยมากมันไม่น่าจะเปลี่ยนชีวิตฉันได้เลยนะคะอยากจะมองด้วยทัศนคติว่าอย่าไปสนใจที่จำนวนเงินเพราะเงินของเราเงินของเพื่อนมันจะเป็นจำนวนที่เราเทียบกันไม่ได้ใช่ครับนะแต่อยากให้เปลี่ยนทัศนคติมามองที่สัดส่วนนะคะเมื่อเทียบกับรายได้นะคะลองประเมินตัวเองอยู่ตอนนี้นะคะว่าตอนนี้คุณมีเงินออมเป็นสัดส่วนนะคะเท่าไหร่เมื่อเทียบกับรายได้ที่คุณมีนะคะซึ่งขั้นต่ำนะคะที่จะทำให้เราเริ่มเห็นก็เรียกว่าเห็นทางรอดเมื่อปลายอุโมงค์เนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่าร้อยละห้าสมมติคุณมีร้อยบาทคุณต้องออมให้ได้ห้าบาทใช่นี่คือต่ำสุดจริงร้อยละ5เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ยากใช่ใช่นะคะการจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยแปลว่าท่านต้องเหมือนกับทำบัญชีครัวเรือนนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรบ้างครับผมคุณเฉลิมชัยอาจจะพบว่ากาแฟที่เรากินเนี่ยค่ะนะคะถ้าเราเดินเลยร้านนี้ไปมันจะถูกกว่านั้นถนนเราอาจจะประหยัดได้5บาทยกตัวใหญ่เป็นต้นเรากิน2แก้วเราลองเหลือแก้วนึงนะคะเราอาจจะพบว่าเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเราก็ประหยัดต่อได้อีก20บาทยกตัวใหญ่เป็นต้นเสร็จแล้วพอเราทำได้เนี่ยมันเหมือนเรามีกำลังใจขึ้นเพิ่มละนะคะเราก็ขยับตัวเลขนี้ขึ้นไปนะคะตัวเลขที่จะทำให้ท่านสบายนะคะตอนที่ท่านเลิกทำงานนะคะท่านจะมีการเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ยตัวเลขที่ส่วนใหญ่แนะนำนะคะก็จะอยู่ประมาณร้อยละ20ถึงร้อยละ30นะคะตัวเลขเนี้ยนะคะถ้าเทียบเคียงเนี่ยอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาบังคับออมใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์เมื่อไหร่ที่ออมถึงร้อยละ20ถึงร้อยละ30เขาจะให้คุณที่เอาเงินที่ส่วนเกินน่ะไปทำอย่างอื่นได้นะคะแต่เมื่อไหร่คุณยังไม่ถึงครั้งเนี้ยไม่ให้คุณทำอะไรเลยนะคะงั้นถ้าเราสามารถจะประยุกต์ตรงนี้ได้เราก็มากำกับตัวเองนะคะเริ่มได้ร้อยละ5นะคะแล้วก็ขยับขึ้นอันนี้ประเด็นที่1นะคะก็คือสัดส่วนนะคะการออมอันที่2ก็คือแล้วเมื่อไหร่ฉันควรจะเริ่มล่ะนะคะหลายคนจะมีการผัดวันประกันพรุ่งนะคะงั้นอยากจะชวนทุกคนว่าเริ่มวันนี้เลยนะคะครเริ่มวันนี้เลยนะคะเหมือนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างเลยคาถาของการออมเนี่ยมี2เรื่องเองค่ะนะคะลุกขึ้นมาทำเลยนะคะทำเดี๋ยวนี้เวลาไหนดีที่สุดเวลานี้ค่ะนะคะอันที่2ก็คือสัดส่วนการออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าดูที่ตัวเงินนะคะดูที่สัดส่วนของรายได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะนะคะทำไมเราไปอิงกับรายได้ก็เพราะคุณใช้จ่ายอยู่ตอนนี้กับรายได้ที่คุณมีนะคะงั้นถ้าคุณเก็บออมได้สัก 20-30% ของรายได้ก็แปลว่า
พอคุณเลิกทำงานปั๊บคุณจะอยู่ได้นะคะ คุณเลิกทำงาน1เดือนคุณก็อยู่ได้1ส่วน5เดือนละนะคะ คุณเลิกทำงาน1ปีคุณก็อยู่ได้1ส่วน5ปีเพราะมันสะสมสะสมอยู่มันก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการออมก่อนนะคะถ้าใครมีกำลังมากกว่านั้นคาถาที่3ก็คืออย่าเอาเงินที่เราออมอะค่ะเก็บฝังตุ่มไว้กับบ้านมันไม่เกิดดอกผลใช่ค่ะแล้วคุณเอาเงินตัวเนี้ยไปลงทุนถ้าท่านพอที่จะมีวินัยการออมนะคะท่านพอที่จะมีกำลังศึกษาการลงทุนได้นะคะสเต็ปแรกอย่าลงทุนเองค่ะเพราะไม่มีความรู้ซื้อเพื่อกองทุนค่ะนะคะพวกกองทุนที่ตามธนาคารนี่แหละค่ะนะคะก็อย่าเอาตัวที่มันซับซ้อนนะคะค่ะจะเป็นกองทุนที่ลงในตัวตราสารหนี้ตัวพันธบัตรนะคะหรือกองทุนที่มันค่อนข้างที่จะกระจายความเสี่ยงนะคะพวกนี้ผลตอบแทนก็จะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยแต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะมีความกระชากในบางช่วงเวลานะคะแต่ถ้าเรามองว่าเราออมระยะยาวๆเรารับความผันผวนระยะสั้นๆได้นะคะมันก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะคแต่เดี๋ยวไม่อยากจะเปิดประเด็นนี้กับหลายๆคนนะคะเพราะหลายๆคนพอเห็นเรื่องการเงินมันยุ่งยากทุกคนก็จะเอาไว้ก่อนนะคะคนี่เลยบอกว่าวิธีที่ปรับเปลี่ยนง่ายที่สุดไม่เสี่ยงกับอะไรเลยคือออมค่ะนะคะแต่พอเราขยับความเสี่ยงได้บ้างเราก็ลงทุนนะคะงั้นการลงทุนเราก็ขยับตามความรับความเสี่ยงได้นะคะอย่าเอาเงินที่เราหายากค่ะไปสุ่มเสี่ยงเรื่องพวกนี้การซื้อลอตเตอรี่เนี่ยยังพอเข้าใจได้นะครับก็คือเรายังเล่นขำๆนะคะแต่การทุ่มหน้าตักทั้งหมดเนี่ยไปลงในสิ่งที่เราไม่รู้จักนะคะคือเล่นลอตเตอรี่เนี่ยก็ต้องเรียกว่าใช้คำว่าเล่นนะคะไม่ใช่ลงทุนใช่ครับใช่ครับเลยอยากจะชวนทุกคนนะคะว่าเรื่องการเงินเนี่ยนะคะที่มันเป็นปัญหาของบ้านเราแล้วก็มาจากผลวิจัยที่เขามาสำรวจในประชาชนไทยเนี่ยปัญหาเราคือ financial literacy ใช่ใช่ความรู้เรื่องการเงินต่ำมากการเงินต่ำมากนะคะแล้วเราก็มีทักษะทางด้านการเงินต่ำนะคะใช่แต่อันเนี้ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นข้อที่เราจะเอามาเราจะไม่ลุกขึ้นมาปรับตัวนะคะเห็นว่าความรู้ทางการเงินเดี๋ยวนี้หาง่ายมากมีแอปพลิเคชันเลยค่ะเล่นฟรีเลยนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยเรามี2แอปพลิเคชันนะคะอันนึงคือ CU Wealth Plus นะคะ CU Wealth Plus ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็คือให้คุณเข้าไปเล่นเลยนะคะว่าถ้าเราออมแบบนี้เราลงทุนแบบนี้นะคะเล่นผ่านมือถือได้เลยนะคะหรือว่าผ่านตัวเว็บเบสไหนก็ได้นะคะอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นงานวิจัยที่เพิ่งทำเสร็จนะคะกำลังจะเผยแพร่เป็นการประเมินความพร้อมสำหรับการเกษียณของประชากรไทยนะคะตัวเลขนี้เราเรียกว่า NRRI นะคะ National Retirement นะคะ Readiness Index นะคะความพร้อมเพื่อการเกษียณเนี่ยมันมี2มิตินะคะคุณในเรื่องของตัวที่เป็นการเงินกับเรื่องของตัวที่เรียกว่าสุขภาพนะคะใช่ครับปรากฏว่าตัวที่เป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่58จาก100แต่คะแนนทางการเงินเนี่ยค่ะค่าเฉลี่ยที่ 36.9 ยิ่งต่ำลงมาอีกฮะยิ่งต่ำใช่ใช่ก็แปลว่าความไม่พร้อมของคนเนี่ยโดนฉุดด้วยความไม่พร้อมทางการเงินใช่ครับนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะเราก็จะมีงานสัมมนานะคะวันที่24สิงหาคมที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะเราจะทำคลินิกเหมือนกับการเราไม่ได้แก้หนี้นะคะแต่เราเป็นการให้คำแนะนำว่าท่านจะพร้อมสำหรับการเกษียณเนี่ยท่านต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสุดท้ายจริงๆอาจารย์ครับสำหรับคนที่อาจจะบอกว่า too late ไปแล้ว too late ไปแล้วซึ่งอาจารย์บอกแล้วครับนั่นก็หมายถึงว่ามันก็ต้องยอมรับสภาพมันมีวิธีแก้ปัญหาไหมอาจารย์คือพึ่งรัฐบาลผมว่ารัฐบาลคงไม่มีตังค์นะฮะเพราะว่าจะเลี้ยงทุกคนได้ยังไงก็จริงอย่างที่พูดเนี่ยนะคะก็จะจริงตามที่เราไปสำรวจนะคะถ้าเราสำรวจคนอายุน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าเขารู้เขาลุกขึ้นมานะคะเขาจะพร้อมได้ง่ายกว่านะคะแต่ถ้าเกิดเราไปให้ความรู้เราไปสร้างการตื่นรู้ให้คนที่ใกล้ที่จะเลิกทำงานละนะคะแน่นอนต่อให้เขาลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวเลขนะคะที่มันสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายใจเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะงั้นสิ่งนึงที่อาจจะฝากไว้นะคะว่าอย่างที่บอกค่ะความพร้อมเพื่อเกษียณเนี่ยมันไม่ได้มาจากทางการเงินอย่างเดียวจริงๆมันมาจากสุขภาวะนะคะก็คือสุขภาพนะคะซึ่งสุขภาพมีทั้งกายและใจนะคะงั้นการที่เราอาจจะมีเงินน้อยนะคะแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพของเราดีนะคะดูแลสุขภาพของเราดีดูแลสุขภาพจิตของเราดีนะคะเราก็จะสามารถป
ประหยัดนะคะค่าหมอค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นกับวัยเกษียณนะคะเพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของคนที่เกษียณแล้วนะคะไอ้ค่าเดินทางเนี่ยมันจะลดลงเลยนะคะใช่ครับค่าเสื้อผ้าค่าโซเชียลลดลงเลยนะคะอาจจะรักษาพยาบาลเนี่ยจะเยอะเลิกทำงานอาจจะสูงขึ้นไปหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะลดลงเลยมันจะเหมือนรูปเป็นรูปยิ้มเลยค่ะนะคะครับผมแต่มันจะไปเยอะก็คือค่าที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งถ้าเราบอกว่าเงินเฟ้อตอนนี้มันสูงเนี่ยหมวดที่เป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยสูงกว่าใช่นะคะซึ่งจริงๆรัฐบาลเนี่ยเขาก็ดูแลเรานะคะให้30บาทรักษาทุกโรคใช่ครับเป็นประกันในระดับหนึ่งที่เป็นที่มาที่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยยังมีข้อดีก็คือเรื่องของตัวประกันสุขภาพนะคะยังไงก็ตามเนี่ยก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าการเจ็บป่วยเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาจากเราดูแลอย่างเดียวนะคะอย่างเรื่องโควิดเนี่ยค่ะเห็นชัดเจนว่าท่านดูแลดีเนี่ยปวดมันจะมาเนี่ยก็มาเลยใครที่แข็งแรงถ้าคุณไม่อยากเป็นคุณต้องล็อกตัวเองอยู่ในบ้านละอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เลยอยากจะชวนคิดว่านะคะว่าไม่มีอะไรสายไปทุกวันที่เริ่มทำมันจะทำให้แก็บเราเล็กลงนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำครับก็จะหักเราก็จะหักไปเรื่อยๆวันนี้ในการไลฟ์วาไรตี้ต้องกลับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.พลอย อนงค์ บุษราตระกูลอย่างสูงครับที่ให้เกียรติกับรายการและที่สำคัญคือผมเชื่อว่าเป็นการจุดประกายให้หลายๆคนกลับไปคอนซีเดอร์กลับไปพิจารณาขอบคุณอาจารย์ครับผมครับคุณผู้ชมครับรายการไลฟ์วาไรตี้วันนี้นะครับก็เน้นเหมือนเดิมนะครับการที่คุณอยู่โดยไม่มีเงินออมหมายความว่าคุณกำลังอยู่บนปากเหวและที่สำคัญคือคุณอาจจะตกไปในเหวซึ่งไม่มีใครจะช่วยคุณได้เลยนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะเดือดร้อนแล้วที่เดือดร้อนที่สุดคือตัวคุณเองวันนี้ต้องกลับลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะชวนคุณไปพบปะพูดคุยสนทนากับบุคคลที่ให้แง่คิดมุมมองที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตเพื่อความผาสุกของตัวคุณเองและสังคมนะครับวันนี้ต้องกลับลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับช่วง Society วันนี้นะคะแวดวงสังคมมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไปอัปเดตกันเลยค่ะช่วง Society สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยร่วมกับมูลนิธิ1คนให้หลายคนรับและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมจัดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นโดยไม่คิดมูลค่าจำนวน90รายตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2565โรงพยาบาลที่สนใจนำกระดูกและเส้นเอ็นเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพยาบาลคลังเนื้อเยื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยโทร02-256-4045-6ต่อ2508หรือ0952-247-9864หรือ LINE ID ODCTSB นายยุทธนาเจียมตระการกรรมการมูลนิธิ SCG ร่วมกับนางอารยาผู้พาณิชย์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชนณสถาบันบำราศนราดูรบรรเทาปัญหาผู้ป่วยแออัดพร้อมยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตคนไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชนได้รับการออกแบบจาก SCG Experienceก่อสร้างโดย SCG Cement และ Construction Solution การออกแบบคำนึงถึงประโยชน์ด้านการใช้งานของผู้มารับบริการที่ต้องการความโปร่งโล่งอากาศถ่ายเทได้ดีมีพื้นที่ใช้งานรวม122ตารางเมตรเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีขั้นตอนการผลิตที่ช่วยลดเวสต์ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาทโดยมูลนิธิ SCG สนับสนุน 1,100,000 บาทธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมสนับสนุน 700,000 บาทมาถึงช่วงสุดท้ายของ Live Variety แล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ